นี้เราอยู่กันที่โรงเรียนวัดริดดาวขอโทษที่พี่ดุนะคะไว้เจอกันไว้เจอกันค่ะวันเด็กอย่าลืมกินเด็กนะคะเฮ้ยเฮ้ยฮัลโหลสวัสดีค่ะ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 ตอนนี้เราอยู่กันที่โรงเรียนวัดริดดาวก็หอเห็นทีจะไม่เหมือนเดิมอ๋ออยู่ที่ไหนนะเอาใหม่เราอยู่กันที่โรงเรียนวัดลาดพร้าวค่ะวันนี้เรามาทำอะไรกันคะคุณทีน่าคะวันนี้นะคะเรามาแจกกล่องข้าวให้กับน้องๆที่โรงเรียนนะคะจำนวน800กล่องทั้งสายชั้นทั้งโรงเรียนกันไปเลยใช่ค่ะเนื่องในวันเด็กเราก็อยากจะมาให้ความสุขกับน้องๆด้วยหุยเพลงชาติมาแล้วนะต้องออกไปจอยแล้วไหมเสียงดังมากเด็กๆเดี๋ยวเราไปกันเลยดีกว่าคือปกติเราต้องเรียกน้องได้เลยนี่เหมือนน้องเรียกเราน้องเรียกเราแล้วทุกคนเรียกไปแล้วเดี๋ยวเราไปกันเลยออกมาปวดตูดละส่วนนุรีปวดตดค่ะบายI'm gonna make it.
เองมาจนมาถึงจุดนี้ได้จุดที่พี่สามารถจุนเจียแล้วก็ดูแลครอบครัวพี่ได้เพราะฉะนั้นเด็กๆอย่าน้อยใจว่าทำไมเราไม่มีถึงคนอื่นทำไมเราถึงมีไม่เท่าคนอื่นเรามีแบบสองมือเหมือนกันสองขาเหมือนกันถึงแม้ว่าเราจะมีไม่ครบหรืออะไรก็ตามแต่ถ้าใจเราสู้นะพี่เชื่อว่าสักวันหนึ่งเราจะไปถึงจุดที่น้องฝันได้แน่นอนมีความสุขมากๆประสบความสำเร็จในชีวิตนะคะอยากจะให้น้องๆเนี่ยตั้งใจเรียนแล้วก็ไม่โดดเรียนกันนะเพราะว่าการศึกษาเนี่ยมันสำคัญมากพี่ก็เป็นคนที่เรียนไม่เก่งเลยพี่เกือบจะซ้ำชั้นตั้งหลายรอบแต่ว่าพี่มีความตั้งใจการตั้งใจคือสิ่งที่สำคัญมากๆเพราะว่าถ้าเราตั้งใจทำอะไรแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะประสบความสำเร็จก็อยากจะบอกว่าอยากให้น้องๆทุกคนไม่หยุดฝันเก็บเกี่ยวทุกประสบการณ์มองตัวเองตลอดว่าชอบทำอะไรไม่ชอบทำอะไรและทำในสิ่งที่ทำให้เรามีความสุขอนาคตการงานไม่ได้เป็นสิ่งที่จะสร้างเงินให้เราได้อย่างเดียวเป็นสิ่งที่จะทำให้เรามีความสุขกับการใช้ชีวิตที่เหลือของเราได้ด้วยที่อยากจะให้น้องๆทุกคนสู้นะคะอย่าคิดว่าฝันของตัวเองจะเป็นไปไม่ได้ฝันให้ไกลแล้วก็ไปให้ถึงแล้วน้องๆจะเป็นผู้ฝันได้แน่นอนค่ะวันนี้ก็กันไปแล้วนะคะกับกิจกรรมแจกกล่องข้าวให้กับน้องๆโรงเรียนวัดลาดพร้าวนะคะก็วันนี้เราก็มาส่งความสุขกันเต็มที่มากๆนะคะหวังว่าน้องๆทุกคนจะมีความสุขกันในวันเด็กปีนี้นะคะมีอะไรอยากพูดถึงน้องๆกันบ้างมั้ยคะทุกคนก็ขอบคุณน้องๆเหมือนกันนะคะน่ารักมากแล้วก็ขอบคุณที่เป็นความสุขให้เราแล้วก็ยินดีมากๆที่ได้ให้ความสุขกับน้องๆค่ะขอโทษที่พี่ดุนะคะไว้เจอกันไว้เจอกันค่ะวันเด็กอย่าลืมกินเด็กนะคะฝากช่องแกรนทีวีด้วยนะคะเดี๋ยวติดตามคลิปต่อไปด้วยว่าจะเป็นยังไงบอกน้องว่าไงดีคะทุกคนบอกน้องอะไรดีก็อยากจะฝากนะคะก็นั่นแหละค่ะสุขสันต์วันเด็กนะคะ Happy Children's Day ค่ะสุขสันต์วันเด็กค่ะตัวไวไม่โกงนะคะน้องๆค่ะนี่ก็ใจความสั้นๆของพวกเรานะคะที่ฝากถึงน้องๆในวันเด็กขอให้น้องๆมีความสุขมากๆในวันเด็กปีนี้นะคะแล้วลาไปก่อนเดี๋ยวฝากติดตามแกรนทีวีด้วยนะคะบ๊ายบาย